ขายของ delivery กันไปนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งรายค่ะที่ส่งความช่วยเหลือในลักษณะนี้ก็คือ CPF นะคะล่าสุดนี้เปิดพื้นที่ค่ะหน้าร้านบริเวณของ CP Fresh Mart ด้วยแล้วก็ Lotus ด้วยนะคะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ประสบกับปัญหาขายในห้างไม่ได้เนี่ยสามารถมาจับจองพื้นที่เพื่อเปิดขายได้นะคะตามที่หน้าร้านของ CP Fresh Mart แล้วก็ Lotus เลยค่ะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือว่า CPF ใช้ศักยภาพของเครือนะคะเปิดพื้นที่ให้บริการจำหน่ายอาหารประเภทเทคโฮมที่ห้าง Lotus Super Center แล้วก็หน้าร้าน CP Fresh Mart ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อต่อลมหายใจให้กับธุรกิจร้านอาหารคู่ค้านำร่องกับ3แบรนด์นะคะก็คือซูกิชิอันตี้แอนส์แล้วก็โชนันก่อนค่ะโดยที่ทางคุณสุภราศรีบูรณ์รองกรรมการผู้จัดการของ CPFบอกค่ะว่าบริษัทเห็นความลำบากของร้านอาหารนะคะที่เขาก็ยังมีภาระอยู่ทั้งเรื่องของการจัดการสต็อกวัตถุดิบค่าใช้จ่ายค่าแรงพนักงานค่าเช่าสถานที่ในขณะที่ตอนนี้รายได้กลับมาเป็นศูนย์นะคะก็เลยจัดพื้นที่หน้าร้าน CP Fresh Mart แล้วก็ Lotus Super Center หลายสาขาทั่วประเทศค่ะให้ร้านอาหารที่เป็นคู่ค้าจำหน่ายสินค้าเทคโฮมฟรีไม่เสียค่าเช่าค่ะเพราะเขาก็ตระหนักนะคะว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องผนึกกำลังช่วยเหลือกันนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ก่อนค่ะด้านคู่ค้าที่เข้ามาใช้ช่องทางขายใน Lotus นะคุณกุลวัฒน์ภูริยวโรดมค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท The Original Farm จำกัดเป็นผู้บริหารร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์โชนันนะยอมรับว่าวิกฤตรอบนี้คือหนักจริงๆคือไม่ว่าฟังผู้ประกอบการรายไหนก็บอกว่าหนักสุดในชีวิตตั้งแต่ทำธุรกิจมาเหมือนกันหมดนะคือร้านโชนันค่ะคุณผู้ชมมีอยู่16สาขาปิดบริการทั้งหมดนะก็ส่งผลแน่นอนยอดขาย0บาททันทีนะฮะแต่ก็ได้พันธมิตร CPF มาเปิดพื้นที่ให้ขายดังนั้นค่ะโชนันเลยบอกว่าเลือกเมนูอาหารขายดีมาจัดทำเป็นอาหารกล่องแบรนด์โชนันค่ะวางขายหน้าร้าน CP Fresh Mart แล้วก็ในห้าง Lotus Super Center พร้อมกับขอบคุณ CPF นะคะพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่บอกว่าวันนี้ไม่เคยทิ้งกันเลยเนี่ยทำให้ร้านอาหารโชนันมีกำลังใจที่เขาจะก้าวข้ามวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยค่ะค่ะอีกรายนึงค่ะอย่างซูกิชินะคะมีคุณนพดลจิระวราพันธ์เจ้าของค่ะที่เป็นการเปิดร้านอาหารสไตล์ปิ้งย่างแบบเกาหลีนะคะเขาบอกว่านำเมนูชุดคุโรบุตะปิ้งย่างเลเวอร์369บาทมาให้ลูกค้าได้อร่อยฟินกินกันเหมือนแบบกินอยู่ที่ร้านเลยนะคะพร้อมต่อยอดสินค้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซอสหมักสไตล์เกาหลีแล้วก็น้ำจิ้มซูกิชิซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะคะตอนนี้เราจะได้เห็นนะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารต่างช่วยเหลือกันและกันกันคือทำอะไรได้ทำเราก็เลยจะเห็นว่าเอ๊ะแต่ละคนก็มีประกาศบางคนบอกว่าโอเคหาเช่าร้านก็จะมีคนที่มาโพสต์เหมือนกันว่าโอเคพร้อมนะตรงนี้ว่างนี่นะที่จอดรถมีเท่านี้ตอนนี้เราจะเห็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นะโพสต์การให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจากการให้กำลังใจแล้วก็เราจะได้เห็นน้ำจิตน้ำใจคนการช่วยเหลือในยุคแบบนี้แหละค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะรายการเราเคยนำเสนอนะหนึ่งในบริการที่เป็นแคมเปญช่วยเหลือร้านขนาดเล็กของทางโรบินฮูดแหมหลังจากนั้นมานี่ปรากฏว่าก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะคนใช้บริการมากมายแต่ล่าสุดค่ะมีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะกับทางโรบินฮูดเพราะว่าระบบตัดเงินของเขาหลังบ้านมันมีปัญหาขึ้นมานะคะก็เลยทำให้ต้องเร่งแก้ปัญหากันค่ะทางผู้บริหารบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแก้ปัญหาแล้วก็คืนเงินให้นะคะภายในวันนี้ให้ได้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่20กรกฎาคมนะคะระบบการตัดเงินผ่านบัตรเดบิตต่างธนาคารเกิดการขัดข้องขึ้นค่ะคุณผู้ชมทำให้ผู้ใช้บริการโรบินฮูดที่ทำรายการสั่งอาหารไม่สำเร็จเกิดปัญหาขึ้นนะคะล่าสุดโรบินฮูดแจ้งว่าขออภัยแล้วก็ขอชดใช้ในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าการตัดเงินผ่านบัตรเดบิตต่างธนาคารมันมีปัญหาและจะต้องรอเงินคืนจากธนาคารเจ้าของบัตรโดยปกติใช้เวลา 7-15 วันค่ะซึ่งเขามองว่าเป็นเวลาที่นานเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าไม่ต้องรอเป็นระยะเวลานานและเพื่อเป็นการขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นโรบินฮูดจึงขอชดใช้ความเสียหายค่ะด้วยการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าภายในวันที่22กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะตามยอดที่ถูกตัดผ่านบัตรเลยค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหได้ใจไปเต็มๆนะโรบินฮูดเพราะว่าโอ้โหคือเมื่อวานนะคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะเข้าไปในแฟนเพจของโรบินฮูดนะคอมเมนต์เยอะมากเพราะว่าตัดบัตรไปแล้วยกเลิกแล้วอะไรทุกอย่างแล้วเอาเงินมันตัดไปแล้วอ่ะจะยังไงคือไม่ได้นิ่งนอนใจนะแอปโรบินฮูดก็เลยบอกว่าวันนี้ก็เลยประกาศออกมาแบบนี้ได้ใจไปเต็มๆจริงๆนะคะคือลูกค้าเนี่ยที่สำคัญนะ
ยอดที่จะได้ในวันนี้คืนแล้วนะลูกค้าจะยังได้รับเงินจากธนาคารเจ้าของบัตรคืนในภายหลังเต็มจำนวนด้วยคุณเอมมี่คุณผู้ชมนี่แหละก็เลยบอกโอ้โหใจดีขนาดนี้เลยนะได้ใจไปเต็มๆโรบินฮูดบอกว่าขออภัยย้ำแล้วย้ำอีกนะในความไม่สะดวกแล้วก็ความกังวลใจที่เกิดขึ้นและจะนำข้อผิดพลาดนี้ไปปรับปรุงค่ะเพื่อบริการที่ดีขึ้นต่อไปนะคะส่วนมาดูภาพรวมกันดีกว่าหลังจากที่ออกแคมเปญมาใช่ไหมช่วยร้านค้ารายเล็กนะคุณธนาเทียนอัจฉริยะค่ะประธานกรรมการบริษัท Purple Ventures จำกัดผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Robin Hood บอกว่ายอดพุ่งแรงนะคุณเอมมี่คุณผู้ชมหลังเปิดตัวแคมเปญส่งฟรีทุกออเดอร์ช่วงล็อกดาวน์ตั้งแต่11ถึง25กรกฎาคมก็ยังคงเร่งรับไรเดอร์เพิ่มนะดันยอดส่งแตะแสนรายการต่อวันคุณผู้ชมก่อนหน้านี้คือส่งฟรีไม่จำกัดพอเจอเกรียนเข้าไปเจอคนป่วนเข้าไปเป็น10กิโลเมตรหลังจากที่ปรับอะไรได้แก้ปัญหาได้ก็เพิ่มเป็น15กิโลเมตรคือขยายระยะเวลารัศมีในการส่งนะคะเขาบอกว่าถ้าระบบนิ่งไรเดอร์รับงานได้เร็วจะเปิดเป็น20กิโลเมตรในเร็วๆนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามีร้านที่ได้รับผลกระทบจากระยะที่มันสั้นลงอยู่บ้างเหมือนกันนะคะพร้อมระบุด้วยว่าหากมีการยืดล็อกดาวน์นะก็มีสิทธิ์ที่จะต่อแคมเปญนี้ค่ะแล้วก็จะเดินหน้าขยายไปสู่กลุ่มโรงแรงรับท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าน่าจะเปิดต้นปีหน้านั่นเองนะคะค่ะก็เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ก็เพิ่งมาทีหลังนะก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะใช่แล้วค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook ทีนเอ็นไลฟ์หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ